ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพระราชบดีที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2562พลังงานจังหวัดเชียงรายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่งด่วนอปทภาครัฐลดใช้พลังงานนำร่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนายภาสกรบุญลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณพุทธศักราช2562ส่วนที่2สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายส่วนที่2นั้นภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐเมื่อเวลา 9:30 นของวันพระราชบดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2562ที่ห้องหิรัญนครโรงแรมเวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ทตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้บริหารอปท.นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดเทศบาลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการกองช่างโยธาคลังการเงินและการบัญชีพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานด้านการประหยัดพลังงานในระบบ e-report และสื่อมวลชนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายได้จัดการสัมมนาในรุ่นที่2นี้ขึ้นก็โดยมีความมุ่งหมายสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐและก็การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็สามารถที่จะรายงานการใช้พลังงานในระบบ e-report สำหรับในส่วนของภาครัฐและก็สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและก็ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยงานในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะงานให้นำไปสู่การลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานที่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากต่างประเทศแม้พลังงานจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ตามจึงจำเป็นที่จะต้องลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศก็ด้วยการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกและก็สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและก็มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนซึ่งภาครัฐก็จะต้องให้หน่วยงานเป็นต้นแบบและก็นำร่องที่ดีในการประหยัดพลังงานสำหรับในปีงบประมาณพุทธศักราช2562นั้นสำนักงานกพร.ก็ได้กำหนดให้การลดพลังงานเป็นประเด็นหนึ่งในการประเมินผู้บริหารองค์กรให้มีการรายงานผ่านระบบรีพอร์ตและก็เว็บไซต์ซึ่งการชี้แจงในทำความเข้าใจในครั้งนี้ก็จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สร้างการรับรู้ในมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐก็โดยการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการบริการการใช้พลังงานการปรับปรุงการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและก็การรายงานผลในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องนั้นทั้ง144แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายก็เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องไปสู่หน่วยงานข้างเคียงของรัฐเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมมือการลดการใช้พลังงานให้ได้ถึงร้อยละ10ในปีพุทธศักราช2562นี้ก็ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าก็ประหยัดและก็มีประสิทธิภาพด้วยอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง